อาไก่อาตุยเปิดใจเหตุสะบั้นสัมพันธ์20ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรและดีเจที่ใครหลายคนต่างชื่นชอบกันมากๆนั่นก็คือคู่พิธีกรตุยพุทธชาติและอาไก่สมพลที่ก่อนหน้านี้เคยมีปมดราม่าว่าทั้งคู่นั้นห่างจากกันไปจนหลายคนสงสัยว่าที่ห่างกันไปนั้นเพราะทั้งคู่ผิดใจกันหรือเปล่าจนกระทั่งทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ในรายการดังรายการหนึ่งว่าช่วงที่หายไปนั้นเพราะอาตุยได้ไปมัวยุ่งอยู่กับลัทธิที่ตนเองสนใจในตอนนั้นซึ่งก็ยอมรับว่าตนเองหายไปจากวงการจนกระทั่งตอนกลับมานั้นตนเองก็กังวลว่าเพื่อนๆในวงการจะให้การต้อนรับอย่างไรปรากฏว่าตนนั้นก็ยังได้รับการต้อนรับที่ดีจากทุกคนโดยเฉพาะอาไก่เพื่อนและพี่ที่รักและเคารพที่สุดทำให้ทั้งสองคนกลับมาร่วมงานกันได้โดยนอกจากนี้ยังเปิดใจอีกด้วยว่าตนเองนั้นรู้สึกขอบคุณอาไก่มากที่แม้ตนเองจะหลงผิดหรือหายไปไหนนั่นแต่เมื่อสมสารกลับมาก็ยังมีอาไก่ต้อนรับเสมอโดยอาตุ๋ยก็กราบลงที่อกอาไก่พร้อมอาไก่รับไหว้และบอกว่าอย่าใช้คำว่าสมสารเลยเพราะทุกคนเปลี่ยนได้ตลอดขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณค่ะ